่วงที่แล้วกับเรื่องราวของน้ำหวานสาวอ่างทองที่ขอมาสู้เพื่อครอบครัววันนี้เธอจะเข้าไปคว้าทุนเปิดร้านขายขนมจีบสูตรเด็ดของคุณแม่ได้อย่างที่หวังหรือไม่มาเอาใจเชียร์เธอไปพร้อมกันครับเจ้าน้ำหวานเอ้ามีของกินแล้วมีของอร่อยกินแล้วนี่อันนี้คือขนมจีบสูตรคุณแม่ที่ว่าถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะอ๋อคุณแม่ก็ทำมานานแค่ไหนแล้วความรู้อันนี้ตอนแรกแม่รับมาขายก่อนค่ะแล้วเขาอยากขายเองก็เลยหาสูตรมาเรื่อยๆ อาศัย YouTube บ้างนี่ค่ะทางอินเทอร์เน็ตอะค่ะหาสูตรมาแล้วก็คิดสูตรเองค่ะโอ้ไส้ข้างในเป็นอะไรคะไส้เป็นไส้ไก่ค่ะเป็นไส้ไก่ใช่ไหมค่ะอิสลามทานได้ค่ะอิสลามทานได้เออเวลาไปออกตลาดพี่น้องมุสลิมจะได้ทานได้ด้วยนะใช่ค่ะขอสักกล่องได้ไหมเอาไปเลยค่ะห้ากล่องเลยอะไรสตาร์ทเครื่องแล้วไม่เห็นแล้วกรรมการด้วยกรรมการด้วยฮะวิถ้าเข้ามาใกล้ๆพวกเราจะเขินไหมเพราะว่าขนมจีบแป๊บจะกินแล้วต้องตลกตั้งแรกเลยเฮ้ยอะไรนะคะเนื้อแน่นเนื้อแน่นรสสัมผัสเนี่ยขอพูดนี่มันไม่ต่างจากกุ้งเท่าไหร่นะมันยังมีความกรุบกรุบดึงดึงใช่ค่ะมีคนบอกว่าไม่คิดว่าเป็นไก่ทำได้ยังไงอ่ะมันจะเด้งเด้งค่ะใช่มันเด้งเด้งด้วยมันเด้งเหมือนเนื้อกุ้งอ่ะทำได้ยังไงอ่ะเก่งเพราะว่าเก่งต้องชมคุณแม่ค่ะชมคุณแม่คุณแม่คงคิดหาสูตรอยู่นานมากใช่ไหมค่ะก็ทำผิดทำถูกค่ะลองกินกันเองหวานตอนแรกก็ทำอาหารไม่เป็นเลยมาเป็นเพราะเขาเลยต้องมานั่งปั้นขนมจีบเพราะว่าออเดอร์ครั้งหนึ่งมันเยอะค่ะรับออเดอร์ครั้งหนึ่งเยอะสุดเคยรับทั้งหมดเนื้อไก่ประมาณ12โล12โลค่ะได้อย่างนี้กี่กล่องอย่างกล่องนี้ค่ะเราจะขาย20บาท7ลูกเยอะเฮ้ยมันถูกนะใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นไก่ค่ะมันจะถูกกว่าหมูใช่ค่ะแล้วเราให้เยอะด้วยก็คือแน่นเต็มคำอร่อยไปออกที่ไหนบ้างนะออนไลน์อย่างเดียวออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กไม่มีลงตลาดไม่มีค่ะยังไม่มีเวลาไปลงยังไม่มีเวลาไปลงตลาดเพราะเราต้องทำงานประจำด้วยถูกต้องไหมใช่ค่ะเฮ้อดกินอดกินเป็นแชมป์อดกินเลยอุ้ยอร่อยด้วยเลยอย่างนี้ใครอยากซื้ออยากลองชิมความอร่อยแบบนี้ติดต่อที่ไหนคะก็ติดต่อได้ที่หลักๆเลยค่ะ Facebook ค่ะNW ทิติชยาระวังถ้อยค่ะเป็นภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็เบอร์โทร0622955397ค่ะผมขออนุญาตอย่างนั้นไหมผมขอเอาไปวางก่อนผมกินไม่หยุดแน่นอนอร่อยมากอีกสักชิ้นไปเลยไปแล้วตอนนี้ก็มี2โปรดักต์ที่มาติดๆแล้วก็คือบัวลอยใช่ค่ะแต่บัวลอยไม่ได้เอามาบัวลอยแม่เสียดายจริงกินข้าวไปนั้นน่ะกินหวานหน่อยแม่นะแล้วก็ขนมจีบนี่แหละใช่ค่ะตอนนี้อยากจะมีเงินทุนอีกสักก้อนไม่ต้องเกี่ยวกับรายได้ของเราแล้วค่ะอ๋อเราก็คือด้วยความที่หวานเป็นคนชอบค้าขายค่ะเคยขายของให้ดึกแค่ไหน 5:00 นเก็บของ 5:00 นเที่ยงคืนตื่นเช้ามา 6:00 น 5:00 นเนี่ยเราไม่เคยเหนื่อยเลยเราชอบมากกับการขายของเราชอบนับเงินจากลูกค้าเราชอบคุยกับลูกค้าเรามีความสุขตรงนั้นเราก็เลยอยากได้เงินทุนสักก้อนนึงเพื่อมาเปิดร้านกับแม่ค่ะพ่อแม่เราก็ชอบมันเหมือนแบบไปทําอะไรก็ได้มันเป็นนายของเราเองมันเป็นความสุขของครอบครัวนี้ใช่ใช่ค่ะที่ได้จับเงินจับทองได้ทําของให้คนอื่นกินแล้วก็มีความสุขความอร่อยไอ้ความอร่อยนี่คือที่สุดใช่มั้ยคือความสุขที่สุดใช่มั้ยก็ค่อนข้างมั่นใจค่ะเนี่ยอยากได้เงินทุนเท่าไหร่คะอยากได้เริ่มต้นสัก 30,000 ค่ะเพราะว่าต้องทําร้านใหม่เพราะร้านเก่ามันพังไปหมดแล้วอ๋อจะทําเป็นร้านเป็นหลักเป็นแหล่งเลยใช่ค่ะคราวนี้เข้ามาซื้อได้ด้วยซื้อหน้าร้านได้ด้วยใช่ค่ะอยากมีหน้าร้านอยากมีหน้าร้านรวมทั้งขายออนไลน์ได้ด้วยใช่ค่ะอ๋อวันนี้เอาวิชาเก่ามาสู้วิชาร้องเพลงเต็มที่นะคะเต็มที่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่จาครับก็ขอกินน้ําได้ป่ะครับอร่อยครับอร่อยอร่อยมากเป็นกําลังใจให้กับพี่น้ําหวานด้วยนะครับผมขอบคุณค่ะสู้ๆนะครับแซ่บหลายครับผมก่อนอื่นผมขอน้ำกินหน่อยได้ไหมครับเอาล่ะวันนี้พร้อมสู้ไหมคะพร้อมค่ะหนึ่งบทเพลงให้ต่อหน้าคนทั่วทั้งประเทศนั่นก็คือเพลงบอกกล้าบอกครูแต่หนูกล้าบอกอ้ายค่ะใจน้ำบาดยาเ
เขียนบรรยายมันดึงหน้ากระดาษก็คิดถึงคำที่พ่อแม่เที่ยวบอกไว้เป็นเจ้าเป็นนายนั้นสุขสบายทั้งชาติเป็นครูเป็นหมอเป็นพนักงานของรัฐอีกฝันที่วาดคืออยากเป็นแอร์โฮสเตสก็เขียนเสร็จก็รีบเอาไปส่งครูอ่านแล้วลงความเห็นว่าเขียนเด็ดหวังที่หนูยังเขียนบ่เสร็จเป็นท็อปซีเครตที่เก็บไว้นานพอดูบอกกล้าบอกครูแต่หนูกล้าบอกอายอยากเป็นอะไรที่บอกให้อายรับรู้อยากเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลอยากเป็นครูอีกอย่างที่หนูอยากเป็นแฟนอายบ่ฮู้เป็นไงก็ตั้งแต่ได้เจอกันก็เก็บมาฝันแล้วก็บอกเลยว่าใช่หากมีสิทธิ์พอจะเขียนเรื่องความทรงอายจะเขียนบรรยายทุกความในใจที่มีสิบหน้ากระดาษ A4 คงอยู่ใจนี้บ่อยู่ที่เก็บไว้นานพอดูบอกกล้าบอกครูแต่หนูกล้าบอกอายอยากเป็นอะไรที่บอกให้อายรับรู้อยากเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลอยากเป็นครูอีกอย่างคือหนูอยากเป็นแฟนอายก็เก็บมาฝันแล้วก็บอกเลยว่าใช่หากมีสิทธิ์พอจะเขียนเรื่องความทรงอายจะเขียนบรรยายทุกความในใจที่มีสิบหน้ากระดาษ A4 คงอยู่ใจนี้บ่อยู่น้ำหวานครับผมเป็นยังไงบ้างพี่จาครับเป็นตาหักครับผมนะครับผมก็ขอให้พี่น้ำหวานสู้ๆต่อไปนะครับเมื่อนี้ถ้าได้บ่ได้บ่เป็นหยังครับผมสู้ต่อไปนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับพี่ได้ครับเชิญครับคือกรุ๊ปดีมากผมชอบนะครับวิธีการที่ร้องเพลงเร็วแล้วกรุ๊ปดีมันกระชับนะครับมีอย่างเดียววันนี้มันมีเพี้ยนต่ำไปหน่อยถ้ามีสิทธิ์พอเนี่ยสองรอบแล้วก็มีช่วงท่อนแรกที่อาจจะยังไม่ชินกับโมนิเตอร์ตอนที่หมู่ย่อสามอ่ะเหรอครับมีท่อนแรกที่มีปัญหาเรื่องเตี้ยนิดหน่อยจริงๆกรุ๊ปดีครับอารมณ์ก็ดีนะครับมีเตี้ยนิดหน่อยเดี๋ยวรอเปรียบเทียบครับขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นไงครับพี่ผู้คุณน้ำหวานเก่งมากๆเลยนะคะเป็นผู้หญิงหนึ่งคนที่แบบขยันมากๆเพราะเท่าที่ฟังชีวิตมาคือทำหลายอย่างมากนะงานประจำก็ทำบัวลอยก็ขายขนมจีบก็เอาแล้วรับงานร้องเพลงอีกอันนี้ก็คือสร้างรายได้ให้กับตัวเองแล้วก็ดูแลครอบครัวได้อันนี้ขยันมากจริงๆแล้วที่เราชิมกันไปเมื่อกี้นี้ไม่ได้โกหกนะไม่ได้โกหกค่ะไม่ได้โกหกพวกเราบอกเลยว่าอร่อย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 
อร่อยจริงอร่อยจริงแล้วหนูจะบอกว่าเป็นความคิดที่ดีมากในการทำขนมจีบไก่รู้ป่ะเพราะว่าชาวมุสลิมชาวอิสลามอยากกินแต่หากินยากเพราะส่วนใหญ่ขนมจีบทอดมันอะไรเงี้ยมันจะใช้มันหมูแต่ถ้ามีอย่างเงี้ยก็คือน่าจะสร้างรายได้ในกลุ่มของคนที่อยากกินได้เยอะมากๆเลยอร่อยจริงๆส่วนเรื่องการร้องเพลงนะคะต้องบอกว่าเสียงดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีอารมณ์ร่วมในการสื่อสารบนเวทีมีเต้นมีขยับแบบจีบหนูปลาอะไรอย่างเงี้ยน่ารักดีแล้วก็มีแบบผิดแค่ช่วงของหัวเนาะหลังๆพอผ่อนคลายเริ่มชินแล้วก็ไม่มียอ3ละไม่มีละแล้วก็เพลินๆเรื่อยๆอันนี้ดีค่ะสนุกมากเลยเดี๋ยวรอฟังคะแนนนะจ๊ะขอบคุณค่ะครับเชิญคุณสลาครับครูชอบวิธีคิดและก็การเป็นคนของยุคสมัยของครูน้ำหวานนะครับอย่างเช่นไม่มีหน้าร้านมีทำไปแล้วให้มีออเดอร์แล้วค่อยทำอะไรอย่างนี้มันเป็นเรื่องของการค้าขายของยุคสมัยเลยซึ่งครูชื่นชมตรงนี้มากเพราะว่าในความเป็นอยู่เท่าที่เล่ามาเนี่ยบางครั้งบางคนอาจจะเล่าอีกแบบนึงก็ได้นะเล่าในมิติที่ความน่าสงสารหรือมองไปติดตันในทุกด้านอะไรอย่างนี้แต่ครูน้ำหวานไม่เลยมีแต่คิดหาทางแล้วก็มีรอยยิ้มกับมันแล้วก็ยังเห็นภาพการไปร้องเพลงอีกแล้วเราได้เรียนรู้จากครูน้ำหวานว่าบางทีคำว่าอาชีพนักร้องเนี่ยไม่ต้องรอให้ดังก็ได้นะมันมีที่อยู่ของมันเสมอดังระดับนี้ทำแบบนี้ก็มีที่ทำงานอีกแบบนึง มันชัดแบบนั้นได้ชื่นชมนะครับชื่นชมมากส่วนการร้องเพลงครูมองว่าถ้าไม่ได้อยู่ในที่ที่ตื่นเต้นเนี่ยครูน้ำหวานร้องเพลงดีเลยดีแบบไม่มีทิฏฐิด้วยนะเพราะวิธีการอย่างที่พี่ไทยบอกว่าการสับจังหวะการไปกับวิธีการร้องเพลงสนุกมันถูกต้องหมดเลยแต่ที่มันเกิดปัญหาอยู่บ้างเนี่ยมันมาจากความตื่นเต้นทั้งหมดเราเห็นตั้งแต่ย.3อันนี้เข้าใจ แล้วก็ทุกอย่างที่ร้องมามันเป็นการสู้กับการตื่นเต้นแล้วก็ทำให้เกิดความไม่สมบูรณ์หลายอย่างตามมาเช่นเพี้ยนต่ำหรือการเก็บรายละเอียดบางอย่างหล่นหายไปแต่สาเหตุมาจากเรื่องเดียวคือตื่นเต้นเท่านั้นถ้าคุ้นชินเมื่อไหร่นี่คือสิงนี่คือคนร้องเพลงเก่งครับชื่นชมครับขอบคุณครับถึงคิวของแชมป์30สมัยปีใหม่เกษตรกรสาววันนี้เธอจะรักษาตำแหน่งแชมป์เพื่อเข้าไปหมุนวงล้อสะสมเงินทุนไปสร้างบ้านใดอย่างที่หวังหรือไม่มาใจเชียร์เธอกันครับวันนี้แนะนำน้องๆที่เรียนสายมัธยมหน่อยคือหนูเรียนจบทางด้านการโรงแรมมาใช่ไหมใช่ค่ะอะไรที่ทำให้หนูเข้าไปเรียนด้านการโรงแรมคือหนูไม่ชอบคณิตศาสตร์ค่ะแบบว่าหนูไม่ชอบคณิตศาสตร์แล้วแบบก็หนูก็เลือกหาอะไรที่มันแบบคณะไหนที่มันแบบไม่ต้องเรียนคณิตใช่แล้วแบบอะไรที่มันแบบทำได้เหมือนจะแบบสนุกอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยเลือกเรียนโรงแรมอ๋อเลือกเรียนโรงแรมหนูไม่ชอบเป็นคนนั่งคิดนั่งคำนวณนู่นนี่ใช่ไหมใช่ค่ะชอบปฏิบัติงานมากกว่าเป็นไงได้ไปโรงเรียนโรงแรมหนีคณิตมาได้เจออังกฤษค่ะใครที่มีแผนจะหนีคณิตแล้วไปเรียนโรงแรมคุณจะต้องเจออังกฤษนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอังกฤษดีแล้วมาได้เลยใช่ไหมถ้าชอบอังกฤษก็มาได้เลยอ๋อเป็นไงบ้างงานโรงแรมเขาก็จะให้เซตอัพโต๊ะสมมติหนูอยู่รอบดินเนอร์เขาให้เซตรอบดินเนอร์แล้วก็เตรียมเสิร์ฟอาหารอย่างเงี้ยหนูจะอยู่food and beverage เสิร์ฟอาหารอย่างเดียวแล้วก็เซตอัพโต๊ะเก็บโต๊ะเก็บจานพออะไรเสร็จก็มาเช็ดช้อนเช็ดจานอะไรปกติค่ะทั่วไปตอนเช้าเวลาเขาแบบมีรายอาหารกันตอนเช้าหนูต้องทำด้วยไหมหนูตอนที่อยู่กระบี่ใช่ไหมคะหนูจะอยู่รอบดินเนอร์อย่างเดียวค่ะแล้วก็จะรับผิดชอบตรงในรอบค่ำแล้วก็บางทีเขาจะมีงานเขาเรียกงานที่วันปีใหม่อะไรเงี้ยเขาจะมีแขกที่มาซื้อคอร์สซื้อบุฟเฟ่ค่ะ uh-huh. อยู่ริมทะเลอะไรแล้วก็ต้องไปเซตอัพตรงนั้นด้วยอ๋อไปก่อนจัดการสนุกอย่างหวังไหมสนุกค่ะสนุกใช่ไหมแล้วก็มีความสุขใครที่เหมาะที่จะมาเรียนการโรงแรมบอกหน่อยสิคนที่ไม่อยากคิดอะไรแบบขี้เกียจคิดเลขอะ และรักการบริการใช่ค่ะก็เรียนการโรงแรมก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางที่มีความสุขถ้าเก่งอังกฤษหน่อยนี่ลงตัวเลยเอาล่ะวันนี้ก็จะร้องบทเพลงของ Taylor Swift ให้ฟังอย่าดีกว่าค่ะอย่าดีกว่าค่ะงั้นเอามา1เพลงครับเพื่อโต้ตอบนั่นก็คือเพลงเอิ้นสั่งหลังสงกรานต์ค่ะเชิญฟังครับ
จดีย์สายพอคำแรงลงส่งพระด้วยกันได้แห่ดอกคูณป่าแป้งหอมกรุ่นให้กันร่วมสนุกสุขสันต์ในวันสงกรานต์ที่ผ่านมาสงกรานต์ผ่านแล้วก็จากกันแล้วเด้อไอเด้อจังได้อย่าลืมกันเด้อเอาไว้ค่อยเจอกันปีหน้าไอเข้าเมืองกรุงอย่าลืมสาวทุ่งอยู่ท้องนาวันที่13เมษาให้อ้ายกลับมาที่บ้านเฮาโชคดีดาละอ้ายฝากเป็นความหมายจับมืออ้ายเบาเบาจังใดจังใดใจอย่าลืมแม่นไปอยู่ใส่อายอย่าลืมหักเฮาเคยสาบานวันเนาอย่าลืมคำเว้าเด้ออายเด้อโชคดีมีชัยสมหวังดังใจขอเด้ออายให้เก็บเงินได้หลายหลายสิคิดฮอดเอ้ยนั่นอยู่เสมอก็อย่าลืมคำที่ขอร้องจากน้องเด้อวันที่13ตามนัดเจอสงกรานต์ปีหน้าเฮามาพบกันพอเด้ออายให้เก็บเงินได้หลายหลายสิคิดฮอดอายนั่นอยู่เสมออายก็อย่าลืมคำที่ขอร้องจากน้องเด้อวันที่13ตามนัดเจอสงกรานต์ปีหน้าเฮามาใหม่ครับผมเป็นไงครับพี่จาแชมป์ของผมลองเมื่อไรครับผมสุดยอดครับคุณคะคุณกินขนมจีบไปแล้วคุณทำงานมากกว่านี้อีกหน่อยได้ไหมคะแต่คุณได้ขนมจีบไปได้ไหมครับขนมจีบมันบอกไม่ออกครับมันแค้นอยู่ครับมันแค้นคุณยังไม่หายแค้นอีกเหรอคะครับผมยังแค้นอยู่ตายแล้วไม่รู้จะชมอะไรเขาครับเพราะว่าเขาร้องดีอยู่แล้วหน้าตาเป็นหน้าตาน่ารักมากๆครับผมนะครับถึงเขาจะทิ้งไปไม่เป็นไรครับมาหาเราผมก็ได้ต้องให้10ปี9ปีไม่กระสร้างครับปีนี้มีผมกับพ่อเอาอย่างนี้อย่างนี้เอาแล้วตอนนี้แยกไม่ออกแล้วเล่นหรือจริงครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับดีครับพี่ไทยครับสำหรับเพลงนี้พี่ไทยชอบมากที่สุดตั้งแต่เราร้องมาแต่มันก็ยังมีย้วยๆบ้างแต่มันเข้ากับจังหวะพอดีเผอิญเพลงนี้จังหวะมันช้ามากมันเป็นจังหวะดึมดึมดึมก็เข้ากรูฟกับเราที่เราร้องก็ยังมียานอยู่บ้างแต่เพลงนี้ผมว่าลงตัวกว่าทุกเพลงครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับยังพูดครับยังคงประทับใจน้องปีใหม่อยู่เสมอขณะเมื่อกี้พี่จาให้ประโยคจีบไปนะหน้าเขายังเฉยๆเลยอ่ะไม่รู้อารมณ์เขาเลยอ่ะผู้ซ่อนอารมณ์ไม่ภายซ่อนอารมณ์หนูรู้สึกยังไงบ้างลูกโดนผู้ชายจีบหนูตื่นขึ้นหนูร้องมั้งคะเขินไหมเขินมั้งคะเขินมั้งคะชอบคือไม่ต้องเป็นเหมือนใครเป็นธรรมชาติของเราแบบนี้
ป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแล้วหนูก็เป็นของหนูอย่างเงี้ยผมว่าที่เขาไม่แสดงสีหน้าเพราะว่าเพราะเขายังไม่รู้สึกว่าเขารู้สึกอะไรกำลังตีความอยู่ดีดีแต่เรื่องการร้องเพลงก็ยังประทับใจพี่เสมอเพลงนี้หนูร้องได้ดีจังหวะเอื้อนจังหวะแต่ละประโยคเนี่ยขยี้อารมณ์ได้ดีมากๆเลยพี่ไม่รู้สึกถึงความผิดพลาดนะเดี๋ยวให้ครูสลาสรุปให้กันละกันชอบมากเดี๋ยวฟังคะแนนค่ะขอบคุณค่ะครับเป็นไงครับครูสลาครับเพลงเอิร์ธสั่งและต้องการเป็นเพลงที่มีผลต่อชีวิตของการเป็นนักร้องของต่ายอรทัยที่สุดหลายคนอาจจะบอกว่ารู้จักต่ายผ่านโทรหาในเด้อดอกหญ้าในป่าปูนแต่จริงๆเพลงนี้คือสะพานสำคัญเลยเพราะว่าเป็นเพลงเดียวในอัลบั้มแรกที่ต่ายทำกับอีกค่ายหนึ่งแล้วส่งผลให้แกรมมี่รู้จักต่ายผ่านเพลงนี้ต่ายเคยออกอัลบั้มกับอีกค่ายชื่ออัลบั้มว่าวาสันวาเป็นคำอีสานและอาจารย์สุโก้เจรนายเป็นโปรดิวเซอร์และคนแต่งเพลงด้วยแต่ว่าเพลงดังคือเพลงนี้แล้วก็เพลงนี้ก็ส่งต่อตายมาอยู่ที่แกรมมี่จึงกลายเป็นเพลงแรกที่ถูกนำมาบันทึกในอัลบั้มดอกหญ้าในป่าปูนก็คือเพลงนี้เพลงนี้มันมีความยากตรงความพิเศษในความเป็นต่ายอรทัยคือต้องใช้ลูกเอื้อนที่ไม่ใช่ที่มากกว่าลูกเอื้อนคือเป็นลูกคอซึ่งในเพลงนี้ต้องใช้นั่นก็คือโชคดีเด้อลายรอยหยักตรงนี้ครูก็เป็นคนไม่มีลูกคอมีแค่ลูกเอื้อนเวลาร้องให้ตายฟังก็จะทำไม่ได้โชคดีเด้อลายฝากเป็นความหมายตรงนี้คือยากที่สุดของเพลงนี้แต่วันนี้ปีใหม่ทำได้นะนี่คือข้อที่ทำได้ดีที่สุดวันนี้คือตรงลูกยากที่เป็นต้องใช้ลูกคอเนี่ยปรากฏว่าปีใหม่มีซึ่งมีหลายจุดนี่คือข้อดีส่วนข้อเสียเพลงนี้เสียมากกว่าทุกเพลงเพราะว่าสองบรรทัดแรกเนี่ยเพี้ยนต่ำมาเลยเหมือนเครื่องบินไต่ระดับได้ยากเย็นมากคือเพี้ยนต่ำตั้งแต่ขึ้นต้นมาสองบรรทัดแรกของท่อนแรกมาตั้งลำได้ตอนบรรทัดที่3ของท่อนแรกแล้วก็เรื่อยมารวมไปถึงปัญหาเดิมก็ยังแก้ไม่ตกก็คือเนิ่น คือมันเนิบตลอดมันทันแต่มันเนิบอยู่ลูกต้องแก้ตรงนี้ให้ได้ภาพรวมน่าพอใจแต่แผลใหญ่กว่าทุกเพลงที่ร้องมาครับรอสรุปครับขอบคุณครับคุณน้ำหวานครับวันนี้แชมป์จะออกใครขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับวันนี้แชมป์ของเราฮะยืนอยู่ตรงนี้ในฐานะแชมป์30สมัยพบกับน้ำหวานครับสาวหลายอาชีพจากเมืองอ่างทองฮะที่วันนี้ต้องการหาทุนสักก้อนไปทำมาค้าขายกับขนมจีบแสนอร่อยของเธอดูสิว่าใครจะได้แชมป์ในรอบครองครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์มาคะแนนแรกจากพี่ชมพู่ค่ะมาดูกันว่าในแมตช์นี้ใครจะออกนำไปก่อนฮะพี่ชมพู่ทัศสิตามอบคะแนนให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก่ปีใหม่จ้าขอบคุณค่ะคะแนนต่อไปจากครูสลาครับถ้าเป็นชื่อของปีใหม่แล้วก็จบตรงนี้ฮะเธอคือแชมป์สมัยที่31ทันทีถ้าเป็นชื่อของน้ำหวานยังฮะต้องรออีก1คะแนนจากพี่ไทยธนาวุฒิเพื่อจะรู้คำตอบว่าวันนี้ใครได้แชมป์ในรอบรองและครูสลาคุณวุฒิมอบคะแนนให้แก่ปีใหม่จ้าแชมป์31สมัยครับขอดูคะแนนจากพี่ไทยครับปีใหม่จ้าเป็นไงครับแมตช์นี้ครับจริงการดวลวันนี้เป็นการดวลของคนร้องเพลงเป็นและร้องเพลงเก่งแล้วก็ต้นทุนดีทั้งคู่เลยนะเพียงแต่ว่าความสมบูรณ์ที่แตกต่างกันครูน้ำหวานตื่นเต้นมากกว่าพื้นที่ความไม่สมบูรณ์เลยเยอะกว่าเท่านั้นเองส่วนปีใหม่ก็จะเจอ2บรรทัดแรกหลังจากนั้นก็ตั้งลำได้มันก็เลยแตกต่างกันตรงนี้หวังว่าจะไม่กระทบต่อหัวใจของครูน้ำหวานนะครับยังอยากให้เป็นนักร้องต่อแล้วก็อยากให้เป็นแม่ค้าที่ประสบความสำเร็จครับเอาใจช่วยครับขอบคุณครับขนมจีบอะส่งที่ไหนบ้างอะตอนนี้ถ้ารับตามออเดอร์จะส่งในแค่อ่างทองค่ะแค่ในอ่างทองใช่ไหมถ้าอยากกินรสชาติความอร่อย
สั่งได้ที่ไหนคะสั่งได้ที่เบอร์โทรค่ะ0622955397ค่ะครับผมแล้วก็ผ่าน Facebook ค่ะ N ตัว N W ค่ะแล้วก็ทิติชยาระวังถ้อยค่ะเป็นภาษาอังกฤษนะคะสั่งได้เลยค่ะแล้ววันนี้ฮะโรแลนด์เอ็นทรามอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับวันนี้หวานก็ตื่นเต้นไปนิดนึงค่ะแต่ก็ทำดีที่สุดแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณโรแลนด์เนทูล่านะคะที่มอบเงินให้ 3,000 บาทหวานก็จะนำเงินตรงนี้นะคะไปเป็นทุนในการขายขนมจีบต่อไปค่ะและตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์31สมัยกับวงล้อเงินทุนเงินทุนในวงล้อสนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนเงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่ 5,000 ถึง 50,000 บาทสำหรับแชมป์สมัยที่1ถึง9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล 100,000 บาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกันแต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินทุนสะสมได้อีกไม่อันจาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์31สมัยไปเท่าไหร่ดีแม่31เลขสวยจริงๆเลยมันช่องวัน31ต้องได้อะไรแล้วแหละเอาไปหลายๆเด้อยังไงดูจากน้ำหนักแล้วถ้าไปต่อน่าจะ 5,000ไม่น่าจะถึงแสนวันนี้รับเพิ่มอีก 20,000 บาทจ้าแม่หน้ายิ้มเหมือนร้องไป4เพลงทุนเดิมฮะมีอยู่ 600,000 บาทวันนี้รับทุนใหม่อีก 20,000 บาทฮะทำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมจากเงินชัยโยอยู่ 620,000 บาทร้อนตังก็ยังชัยโยติดตามการเดินทางของแชมป์นักสู้ทุกคนบนเวทีนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กับด้วยเพลงชิงทุนสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน